สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูแยอีกแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยครั้งหน่อยเพราะว่าระหว่างครูกับครูมิวมีอยู่สองคนนะลูกนาวันนี้เราจะขึ้นในบทต่อไปหรือในหน่วยต่อไปนะลูกนาเกี่ยวกับเรื่องตัวการันมีนักเรียนสงสัยว่าตัวการันกับตัวทันตชาติมันต่างกันอย่างไรหรือมันเหมือนกันอย่างไรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาขึ้นในเรื่องตัวการันหรือตัวทันตชาติเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงสักนิดนึงเกี่ยวกับตัวการันหรือตัวทันตคาดว่ามันต่างกันอย่างไรนะลูกนะเอาตัวแรกก่อนเลยคือตัวการันนะลูกนะเพลงการันเพลงตัวการันกับตัวทันตคาดมันจะใช้แตกต่างกันเรามาดูสิครับว่าตัวการันกับทันตคาดนี้มันจะมีการใช้หรือมีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับในหน่วยต่อไปนะลูกนะหน่วยที่10ตัวการันนะลูกนะมาดูเขาบอกว่าในหน่วยนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง 1. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียว 2. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะ2ตัวและ 3. ตัวการันที่เป็นพยัญชนะและเป็นสระอยู่ในตัวเดียวกันมาดูครับอันแรกเลยเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรตัวการันคืออะไรพยัญชนะที่เข้ามาอยู่ห้องไม้ทันตะคาดนะครับตัวนี้อ่านว่าไม้ทันตะคาดนะครับหาก่อนตัวนี้ก็คือไม้ทันตะคาดนะครับรถหนียงเนาะแต่ตัวการันคืออะไรตัวการันคือพยัญชนะนะครับที่อยู่ใต้ทันตะคาดนะครับอยู่ข้างบนนะครับเวลาอ่านออกเสียงอ่านเวลาอ่านนะครับเราไม่ต้องออกเสียงตัวพยัญชนะนั้นนะครับนี่คือลักษณะของตัวการันกับตัวทันตคาดนะครับมีอะไรบ้างต่อไปเขาบอกว่าไงเขาบอกตัวการันไปดูลักษณะของตัวการันนะครับซึ่งตัวการันเนี่ยจะอยู่ท้ายคำกับตัวการันที่เป็นพยัญชนะอยู่กลางคำเช่นอะไรบ้างมาดูตัวการันที่อยู่ท้ายคำตัวการันที่เป็นพยัญชนะพันแหน่ไม่มีนะแม่เจ้าจะอยู่ท้ายไม่มีช้อนด้วยน่ะเวลาอ่านออกเสียงนักเรียนลูกพยัญชนะตัวท้ายเนี่ยจะไม่ออกเสียงนะลูกนะ
ข้าวผัดแหนมไม่มีมีข้าวผัดไข่เช่นคำว่ามนุษย์เห็นไหมลูกคำว่ามนุษย์นักเรียนเวลาอ่านยากมนุษย์จะอ่านออกเสียงยอยักษ์สะกดด้วยไหมครับจะไม่มีตัวยอยักษ์สะกดนะลูกจัดเห็นไหมลูกเวลาอ่านก็จะอ่านแค่วสอไม้กาดตอสัตว์ซึ่งวแหวนเป็นตัวกำกับไม่อ่านออกเสียงนะครับรถยนต์เห็นไหมลูกสัมภาษณ์เนี่ยนี่คือลักษณะของตัวการันที่เป็นไงอยู่ท้ายคำเป็นพยัญชนะตัวเดียวเวลาอ่านก็ไม่อ่านออกเสียงตัวการันเป็นตัวกำกับนะลูกนะต่อไป2ตัวการันที่เป็นพยัญชนะ2ตัวเช่นคำว่าการเห็นไหมครับคำว่าการจอจานกับนอหนูจะอ่านออกเสียงไหมครับจอจานนอหนูก็ไม่อ่านออกเสียงอ่านออกเสียงแค่เป็นไงแค่3ตัวหน้าเฉยๆนะคะเพราะว่าตัว2ตัวนี้เป็นตัวเป็นไงกำกับเฉยๆนะลูกนะคำว่ารักปัญหาชาวเห็นมั้ยลูกประชาราษฎร์เห็นมั้ยครับว่า2ตัวข้างหลังนี้จะไม่ออกเสียงเลยเป็นตัวกำกับเฉยๆนะครับไปข้อที่3ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไงตัวการันที่เป็นพยัญชนะและเป็นสระลูกมี3ตัวแล้วนะเป็นทั้งใช้เป็นทั้งพยัญชนะและใช้เป็นทั้งสระอยู่ในตัวเดียวกันเช่นคำว่ามหาหิงเห็นไหมลูกมีทั้งพยัญชนะและมีสระอยู่คู่กับพยัญชนะและมีตัวการันด้านบนเป็นเพียงตัวกำกับเฉยๆไม่อ่านออกเสียงไปกับเขานะครับเผ่าพันธุ์อิทธิฤทธิ์เปรมปรีศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของตัวการันที่เป็นพยัญชนะและสระควบคู่กันไปนะลูกนะ3ตัวนะครับตัวการันมีอยู่3ตัวนะครับที่อยู่ท้ายคำนะครับส่วนข้อที่2เขาบอกว่าตัวการันที่เป็นพยัญชนะอยู่กลางคำช็อกเช่นคำว่าช็อกคำว่าสารคำว่าแครอทคำว่าคอนเสิร์ตเห็นไหมลูกนี่เป็นพยัญชนะที่เป็นไงอยู่กลางคำซึ่งคำบางคำนะลูกนะที่มีตัวการันจะเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอยู่ในตัวเดียวกันเห็นไหมลูกเห็นคำว่าช็อกแครอทไหมลูกเห็นไหมหอหีบดูตัวหอหีบมีจุดด้านล่างเห็นไหมลูกนี่คือลักษณะของคำเป็นได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตถ้าใช้ตัวการันนะลูกนะส่วนต่อไปเขาบอกว่าไงสังเกตเห็นไหมครับว่าคำที่มีไม้ทันตะคาดอันนี้ไม่เรียกตัวการันนี่เรียกคำว่าไม้ทันตะคาดกำกับบนพยัญชนะใดพยัญชนะนั้นจะไม่ออกเสียงไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะเดียวพยัญชนะ2ตัวหรือพยัญชนะที่ผสมสระอยู่เห็นไหมครับว่าคำเหล่านี้ที่มีไม้ทันตะคาดกำกับอยู่ด้านบนจะไม่อ่านออกเสียงจะอ่านเพียงเป็นไงคำที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นลองมาช่วยกันทายดีกว่าว่าในคำเหล่านี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนทายเป็นคำอะไรดีลองมาอ่านบทร้อยกองเรื่องนี้กันดูนะครับว่าคำเหล่านี้เราจะตอบคำว่าอย่างไรดีชื่อนี้คืออะไรดูภาพได้ใช้ไฟฟ้ารู้ข่าวทันเวลาดูเกมโชว์และละครโทรทัศน์ครับโทรทัศน์ฮะโทรทัศน์ครับโทรทัศน์ครับโทรทัศน์ครับเห็นไหมครับว่ามีตัวอะไรการันตัวนอนหนูการันนอนหนูเรียกว่าตัวการันแต่ข้างบนนี้เรียกว่าอะไรทันตะคาดไม้ทันตะคาดตัวนอหนูคือตัวการันแต่ข้างบนเรียกไม้ทันตะคาดมาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่สองบอกว่าชื่อนี้คืออะไรนิยมใช้พูดสื่อสารมีไว้อยู่ทุกบ้าน
ก่อนโทรพูดเร็วไวโทรศัพท์โทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ตัวอะไรตัวทอทหารเรียกว่าอะไรการันครับตัวทอทหารไม้ทอทหารครับแต่ไม้ทอทหารเรียกว่าไม้ไม้ทอทหารครับนี่เห็นไหมลูกบางคนเรียกว่าตัวการันตัวการันตัวการันคืออะไรคือพยัญชนะเฉยๆนะลูกนะส่วนอีที่อยู่บนพยัญชนะเขาเรียกว่าไม้ทันตะคาดมันต่างกันไหมต่อมาครูครูเสื้อผมเหล็กครูครับเมื่อกี้เสื้อผมเหล็กครับอะไรนะเมื่อกี้เครื่องผมเหล็กครับผมมือเข้ามาโอเคมาดูมาดูข้อที่สามอธิบายข้อที่สามให้ฟังใหม่ชื่อนี้คืออะไรดาวฤกษ์ใหญ่บนท้องฟ้ายามเช้าส่องแสงจ้ายามเย็นราแสงรับพันพระอาทิตย์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 ถามแก่ไทยไหมครับว่าตัวยอยักษ์เรียกว่าตัวการันตัวการันส่วนตัวที่อยู่ข้างบนยอยักษ์เรียกว่าทันทะหมายทันตะค่ะนี่คือลักษณะของการใช้ตัวการันหรือใช้ไม้ทันตะคาดนะครับเวลาเราพูดเราก็จะบอกว่าตัวอะไรยอยักษ์การันหมายความว่ายอและยอยักษ์เป็นตัวการันเราก็เติมไม้ทันตะคาดได้ด้วยครูมันทันตะคาดนะไม่ใช่ทันตะคาดทันตะคาดทันตะคาดหรือทันตะคาดทันทะคาดทันทะคาดทันทะนะครับทันทะคาดข้อที่สี่ข้อที่สี่หนึ่งตันชื่อนี้คืออะไรล่องรอยไปในท้องฟ้าการแสงนวลตาสว่างจ้ายามวันเพ็ญดวงใจดวงจันทร์ดวงจันทร์ตัวอะไรกันล่ะทอรอทอรอเป็นตัวการันถูกไหมลูกทอรอการันใช่ไหมคะทอรอเป็นตัวการันข้อที่ห้าชื่อนี้คืออะไรแล่นมาแล้วไปบนถนนสี่ล้อติดเครื่องยนต์นำผู้คุมตู่ที่มารถยนต์ค่ะรถยนต์ยนต์ค่ะรถยนต์อะไรเป็นตัวการันเต่าการันเต่าเป็นตัวการันรูปนะมันยังมาคุยแล้วป่าส่งมาอะไรการันอ้าวต่อมาข้อที่6นี่คือสถานที่ฉายหนังดีแสนสนุกคนดูยกมีความสุขได้เข้าชมภาพยนตร์ภาพยนตร์ครับตอบอะไรลูกภาพยนตร์ครับโรงภาพยนตร์คุณตอบว่าอะไรสนุกภาพยนตร์ภาพโรงภาพยนตร์อันนี้อะไรเป็นตัวการันต์มาแล้วต่อการันต์ต่อรอตอรอเป็นตัวการันนะครับตอรอเป็นตัวการันลูกนะเห็นไหมครับเขาบอกว่าเห็นว่าคำตอบปริศนาคำทายทุกคำที่มีตัวการันแล้วเราจะให้นักเรียนมาช่วยกันฝึกอ่านนะครับเราช่วยฝึกอ่านที่จะตอบคำว่าในคำที่นักเรียนอ่านแต่ละคำใครเป็นตัวการันเอ้าช่วยอ่านพร้อมกันสิครับคำแรกคำแรกอะไรคำศัพท์เอ้าคำศีลเอ้าคำแรกครับคำที่สองศีลละรับศีลรับศีลรับศีลคำที่สามศีลธาตุปินภาคคำที่สี่ราชวงศ์ราชวงศ์คำที่ห้าสงกรานต์สงกรานต์คำที่หกยานยนต์ยานยนต์คำที่เจ็ดผลลัพธ์ผลลัพธ์ครับคำที่แปดดาบขันดาบขันคำที่เก้าวันสุขวันสุขคำที่สิบว
ุกตุ๊กชายไทย11ไทยยางไทยยาง12สร้างสวรรค์สร้างสรรค์สรรค์13วันจันทร์วันจันทร์14พันธุ์ค่ะภาค15ภาคใต้ภาคใต้16ไทรงไทรง17พุงพันพุงพัน18วันเสาร์เห็นไหมครับว่าคำต่างๆเหล่านี้มีทั้งตัวกลันที่เป็นกี่ตัว2ตัวตัวเดียวและเป็นทั้งสระเห็นไหมลูกที่เราเรียนมามีอยู่3ชนิด3อย่างเท่านั้นเองเห็นไหมลูกมีอยู่3อย่างที่เราเรียนมาคือเป็นทั้งมีเป็นกลันตัวเดียวตัวกลัน2ตัวและตัวกลันที่เป็นทั้งสระและพยัญชนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณครูมีให้นักเรียนทำอยู่1ชุดอยู่ในหน้า84ชุดทำแล้วครับครูเปิดหน้า84ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1ใช่มั้ยลูกข้อ1อ่ะอ้าวก่อนจะทำมาอ่านประโยคให้คุณครูฟังก่อนดีกว่า1 2 3อินมีกายมีกายสีเขียวและมีตาทิพย์และมีตาข้อที่2หนุมานเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติคุณตามักเดินเล่นในตอนเช้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์แล้วอ่านบริสุทธิ์อ่านว่าบริสุทธิ์ที่กลันไหมไม่อ่านนะลูกอ่านแค่คำว่าอะไรบริสุทธิ์เฉยๆนะครับไปก่อนไปก่อนแม่มาด่ากันโค้งไปก่อนต่อมาคุณพ่อพาลูกๆไปเที่ยวฟาร์มโคนมจังหวัดนครราชสีมาข้อสุดท้ายพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยที่คือลักษณะของตัวกลันที่เป็นทั้งพยัญชนะเดียวเป็นทั้งพยัญชนะและสระหรือมีตัวอยู่กลางประโยคหรือกลางคำเห็นไหมครับให้อ่านบทกลอนให้คุณครูฟังดีกว่าว่าตัวกลันอยู่ที่นี่มีตัวอะไรบ้างมีคำใดบ้างที่เป็นตัวกลันอ้าวหนึ่งสองสามตรงนี้มันมีพระพุทธอัศจรรย์ไปตรงนี้อ่านคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์เวทมนต์กิจธิริศใช่วันอาทิตย์เที่ยวสงกรานต์ไทรรงค์ไทรรงค์เอกรัตน์แจกแป้งประจักษ์ปาฏิหาริย์วัยยาวเล่าเหตุการณ์คำเหล่านี้มีการันต์เห็นไหมลูกเส้นสีแดงที่คุณครูขีดเป็นคำที่ใช้ตัวการันทั้งกี่ตัวพยัญชนะเดียวพยัญชนะและสระและพยัญชนะ2ตัวที่อยู่ในบทกลอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อจบบทกลอนนี้แล้วเรามาช่วยคุณครูทำดีครับว่าไม่ต้องเขียนลูกให้อ่านเฉยๆว่าให้ดูว่ามีตัวใดบ้างที่ใช้กับเป็นตัวการันที่คุณครูสีขีดเส้นแดงให้ดูเมื่อกี้นี่ลูกนะอ่ะก่อนจะไปต่อเขาบอกว่าตัวการันเนี่ยนะสรุปว่าเป็นยังไงบ้างมีไหมทันตาคาดกำกับไม่อ่านออกเสียงตัวนั้นแล้วก็มีทั้งพยัญชนะเดียวพยัญชนะ2ตัวและพยัญชนะและสระนี่คือลักษณะของการใช้ตัวการันซึ่งใช้ได้อยู่3ประเภทนี้นะครับลองมาช่วยคุณครูใส่สิครับว่าเราจะใส่ตัวอะไรการันบ้างในหน้า84เอาธรรมดาอยู่ในรังไม่อ่านเฉยๆลองอ่านได้ไหมเป็นที่เดี๋ยวฮะ
ผลผลิตผลลัพธ์อารวรสุโมงมัธยัสมหัสจรรย์เอาทานเรมรีอุปถาถามอุปกรณ์โอเซนโดดเร่ภาพยนตร์อารวรสุโมงเอกลักษณ์เอาครบแอลกอฮอล์โมงค่าเรียกโกนบริสุทธิ์เพื่อนของอ่านตามมโนราบันรังปูนเป็นปาขดนาและองค์ไตรรงค์รงค์ครับนี่คือคำที่มีพยัญชนะเป็นตัวการันอ้าวมาช่วยคุณครูทำก่อนข้อแรกโทรทัศน์เราจะใช้ตัวอะไรเป็นตัวการันตีนอหนูครับใครไม่ได้ตอบนอหนูใครตอบตัวอื่นแหมถูกไหมถูกอ้าวต่อมาอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์ใช่ยักษ์กาลันต่อมาอารมณ์นอนีกาลันเมื่อกี้ก็อ่านไปแล้วต่อมาสงกรานต์จอเต่ากาลันถูกต้องต่อมาอ้าวใครยังไม่ทันกันไหมเนี่ยทันไหมลูกแพทย์ยอยักษ์กาลันตัวอะไรลูกยอยักษ์กาลันอ้าวต่อมาดึกดำบรรพ์พอพานพอพานตัวอะไรพอพานกาลันวันศุกร์โลกกาลันเรือกาลันซื่อสัตย์ยอยักษ์กาลันแต่ถ้าเป็นวอแหวนล่ะใช่เปล่าถ้าเป็นวอแหวนกาลันล่ะถ้าวอแหวนมันไม่ใช่ถ้าวอแหวนใครตอบมาเอ่ยบอกว่าถ้าวอแหวนเป็นสัตว์เลี้ยงถูกต้องเลยถ้าเป็นซื้อสัตว์ต้องเป็นตัวยอยักษ์กาลันอ้าวต่อมาอะไรเนี่ยหนังสือพิมพ์พอพานกาลันพอพานกาลันพอพานกาลันเหตุการณ์โนรีการันโนรีการันสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้ววอแหวนการันวอแหวนการันประสงค์ควายการันควายการันภาพยนตร์เต่าโนรีการันเนี่ยถ้าเป็นยศรถยนต์ล่ะมันยนต์เหมือนกันก็เต่าเหมือนกันเต่ากาลันอันเดียวครับมนุษย์ก็เต่ารถยักษ์ครับก็ยักษ์กาลันแล้วก็ยักษ์ควายครับควายกาลันเห็นไหมลูกว่านี่คือการใช้ตัวกาลันนะครับอ้าวก่อนจะไปต่อเสร็จป่าวใครไม่ทันเสร็จค่ะมาลูกไปดูสรุปเป็นเองดีกว่าว่าตัวกาลันอะไรกาลันยักษ์ยักษ์ไอ้ตัวเราปิดบอกตัวเองด้วยบล็อกกันทั้งห้าทำนองเองเด็กดีวันลูกศิษย์
วันจันทร์ก็ห้างก่อนสิพยัญชนะพยัญชนะจงรับรู้สิบารันจงรับรู้สิบารันหนูหนูเด็กๆทางหลายทันตะขาดมันใช้ค่าเสียงออกไปเมื่อได้อยู่บนตัวใดเมื่อได้อยู่บนตัวใดพยัญชนะนั้นไม่ออกเสียงให้รู้เช่นพักพิสูจน์เท้าวันลูกศิษย์วันจันทร์เห็นไหมครับเขาถือเขาบอกว่าไงพยัญชนะที่มีตัวทันตะขาดเขาเรียกว่าตัวอะไรลูกเรียกว่าตัวลั่นฮะตัวทันตัวที่อยู่ใต้ไหมทันตะขาดเรียกว่าตัวกาลันเรียกว่าตัวกาลันนะครับตัวที่อยู่บนตัวกันเรียกว่าไม้ทันตาค่ะเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะลูกนะโอเคไหมครับนี่คือลักษณะของตัวการันกับไม้ทันตะขาดเวลาใช้เราก็จะต้องดูว่าตัวไหนมันจะใช้ในลักษณะใดนะลูกนะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูลองทำครูครับขออนุญาตไปปัสสาวะครับก่อนที่เราจะมาดูในวิชาต่อไปนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะครับตัวเองอย่าไปช่วยครูทำสักครู่ว่าเราจะใช้ตัวอะไรดีใครยังไม่เสร็จหน้าเมื่อกี้นี้เสร็จยังครับเมื่อกี้นี้ใครยังไม่เสร็จลูกเดี๋ยวลองมาช่วยคุณครูเติมนี่สักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนวิชาต่อไปนะลูกนะครับวิชาต่อไปเดี๋ยวก่อนที่คุณจะไปวิชาต่อไปเดี๋ยวช่วยครูทำอันนี้สักนิดนึงครับเห็นไหมช่วยเติมตัวการันดีกว่าว่าอันไหนจะใส่ตัวการันลักษณะไหนข้อที่หนึ่งเห็นเปล่าเห็นข้อที่หนึ่งไหมครูของหนูมันเป็นแบบว่าไม่ได้ชี้
หนูเห็นทุกมันแบบว่าเป็นอันเล็กๆอ่ะครูฮะเป็นอันเล็กๆจ้ะอ่ะเดี๋ยวมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆครับครูเออมันเล็กๆจ้ากรอบเล็กๆอ่ะโอเคใช่กรอบเล็กๆมากอ่ะกรอบก็เล็กเลยใหญ่มั้ยลูกอันนี้โอเคขึ้นหน่อยเหนื่อยแล้วครับครูมาช่วยครูเติมตัวการันดีกว่าก่อนที่เราจะจบอ่ะคุมแม่บ้านอารันยิกทำปลาส้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถูกต้องผลิตภัณฑ์ข้อที่สองทุกคนร่วมใจกันบูรณะจุดๆๆเจดีย์ที่เสียหายจากแผ่นดินไหวบูรณะอะไรดีปฏิสังขรณ์ปฏิสังขรณ์ข้อที่3ข้อที่3อ่านว่าอะไรดีจำนาสมเด็จพระนีข้อที่3อันนี้ข้อที่2ใช่ไหมข้อที่1อ่ะข้อที่3ตำนานสมเด็จพระนเรศวรเป็นจุดๆๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรภาพยนตร์สอนพระนางแป๊บนึงพี่นี่ถ้าสอนไม่เป็นไรเป็นอะไรที่รักลูกภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์3ข้อที่4พระสงฆ์พระสังฆ์ในรูปของเงาะป่ามีรูปร่างหน้าตาจุดหลายเหลืออารมณ์สายศิลป์บาทะบงดึกดำบรรอัปลักษณ์หน้าตาอัปลักษณ์อ้าวอัปลักษณ์รักอ้าวโอเคข้อ5พ่อวนจุดรอบบ้านเพื่อทำบุญขึ้นบ้านใหม่วนอะไรสายศิลป์วนสายศิลป์ข้อ6เขาเป็นคนจุดๆร้อนจึงมีเรื่องอยู่บ่อยๆอารมณ์อารมณ์อารมณ์ร้อนข้อที่7คุณอาของฉันชอบฤดูมากกว่าเหมันฤดูชอบอะไรเนี่ยเหลือคำว่าอะไรคิมหันมาตะวงดึกวันประจักษ์ต้องตอบคำว่าครับถูกต้องเลยข้อที่7คิมหันข้อที่8พบซากจุดดึกดำบรรถูกไหมพบซากดึกดำบรรถูกไหมถูกข้อที่9เขาเป็นจุดๆๆพยานให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ดีเป็นอะไรดีประจักษ์และข้อสุดท้ายบอกว่าข้าพระเจ้าขออยู่ใต้เบื้องบาทะบง10ข้อเห็นไหมลูกว่าคำที่ครูมาให้ล้วนแต่มีตัวการันทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วแต่จะเป็นการันสองตัวพยัญชนะสองตัวพยัญชนะและสระหรือพยัญชนะตัวเดียวที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้ทั้ง3ประเภทของตัวการันและไม้ทันตะคานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เอาไว้เท่านี้ใครที่ยังทำใบงานเมื่อกี้ไม่เสร็จให้นักเรียนทำใบงานในหนังสือหน้า84ให้เสร็จเรียบร้อยและให้นักเรียนไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอวิชาอื่นคือวิชาภาษาอังกฤษนะครับโอเคไหมครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะทุกคนก็พี่นะครับเอ้ยวันพฤหัสวันศุกร์แล้วเจอกันนะครับที่รักโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับมีคนเอาพี่